ักศึกษา7ใน13คนที่ถูกจับกุมเพราะทำกิจกรรมรณรงค์ไม่ให้ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญยังคงอยู่ในเรือนจำพวกเขาไม่ประกันตัวเพราะรอประเทศไทยมีประชาธิปไตยหรือไม่ประกันตัวเพราะเห็นว่าตนไม่ได้ทำความผิดสังคมไทยเห็นว่าการอยู่ในคุกของนักศึกษาคือสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่และออกมาส่งเสียงเรื่องนี้แค่ไหนมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำภกาใน In Her View ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.วันนี้คำถามที่จะให้คุณผู้ชมมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวมาจากวาทะนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนั่นก็คือคำถามที่ว่าคุณคิดอย่างไรกับวาทะท่านนายกบอกว่านักศึกษาไม่ประกันตัวอยากนอนคุกจนกว่าจะมีประชาธิปไตยก็ตามใจนะคะท่านนายกพูดเต็มๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าหลายคนเคยให้ความเมตตาแล้วให้ออกมาประกันตัวบอกไม่ประกันอีกจะขออยู่ในคุกแล้วก็ตามใจนะคะต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ผมไปบังคับให้เขาอยู่ต้องการให้ติดคุกไม่ใช่ผมเมตตาอยู่แล้วไม่ว่าจะนิสิตนักศึกษาแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากออกจากคุกจนกว่าจะมีประชาธิปไตยก็แล้วแต่นะใครเข้าใจว่านี่อาจจะเป็นการพูดโดยการประมวลผลนะคะแต่ว่าสิ่งที่นักศึกษาทั้ง7คนพูดมาโดยตลอดก็คือเหตุที่ไม่ประกันตัวเพราะยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะถูกจับกุมตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่พวกเขาจะเดินออกจากคุกก็คือเงื่อนไขที่จะต้องมีการถอนการจับกุมของเขาโดยการที่บอกว่าสิ่งที่เขาทำไม่ผิดนะคะทีนี้สิ่งที่จะทำให้ไปถึงจุดนั้นก็คงจะต้องมีการออกมาเคลื่อนไหวข้างนอกล่ะค่ะว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่นักศึกษาทั้ง7คนทำผิดหรือถูกเมื่อเป็นเช่นนั้นนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจึงมีการจัดกิจกรรมค่ะเกี่ยวกับเรื่องเรามีสิทธิ์แค่ไหนนะคะในการจะรณรงค์หรือในการแสดงความคิดเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญหลายๆท่านที่เป็นวิทยากรในเวทีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวานอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดนะคะคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็พูดอย่างนี้บอกว่าการรณรงค์ไม่ใช่แค่เป็นสิทธิ์แต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศแล้วหน้าที่ของการรณรงค์มีความสำคัญมากเพราะว่าการอ่านร่างฉบับที่เขียนออกมาโยกย้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ง่ายที่จะทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีขบวนการรณรงค์นะคะมีขบวนการออกไปอธิบายแล้วมันควรจะเป็นสิ่งที่ทำได้อาจารย์สาวัตรีสุขศรีจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์บอกนะคะบอกว่าถ้าเรายังมีได้แค่ประชามติแบบไทยๆที่สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นยังถูกลิดรอนอยู่ตลอดคงไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนยังที่ประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงและที่น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมคือคำพูดของคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะคะคุณสมบัติได้พูดถึงนักศึกษานะคะ7คนที่ถูกจองจำอยู่ตอนนี้บอกว่าพวกเขาที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้สิ่งที่โรมเขียนออกมานะคะเขาบอกว่าพวกตัวพวกเขาเนี่ยเป็นเทียนพวกนี้ต้องเผาตัวเองเสียสละเพื่อให้เกิดแสงสว่างแล้วบรรยากาศการเมืองตอนนี้เต็มไปด้วยความกลัวผมคิดว่าเขาเลือกแล้วที่จะให้แสงสว่างนั้นออกมาได้กว้างที่สุดส่วนพวกเราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นคนไม่ได้เป็นลิงดังนั้นเราจะต้องยืนให้ได้สำหรับแขกคิดว่าข้อความนี้ของคุณสมบัตินะคะมีสารที่ต้องการสื่อชัดเจนเพราะว่าการที่นักศึกษาเหล่านี้นะคะ
การที่เขาไม่ประกันตัวออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะรอให้มีประชาธิปไตยก่อนหรืออะไรไม่ใช่การที่เขาไม่ประกันตัวเหตุผลของเขานะคะคือเขายืนยันว่า1เขาไม่ได้ทำอะไรผิด2น่าจะเป็นเหตุผลแบบที่คุณสมบัติพูดนั่นคือพวกเขาได้ปวารณาตัวเองเป็นเทียนแล้วนะคะยอมสูญเสียอิสรภาพยอมไปลำบากลำบนในคุกเปรียบเสมือนเทียนที่กำลังเผาตัวเองแล้วในขณะที่เขากำลังเผาตัวเองอยู่นั้นนะคะพวกเราได้รู้หรือเปล่าว่าเขาได้เสียสละเผาตัวเองแล้วคนอย่างพวกเราเนี่ยยังจะนั่งอยู่เฉยๆอีกหรือเปล่าแขกเข้าใจว่าอันนั้นนะคะเป็นสารที่คุณสมบัติพยายามสื่อออกมาแต่ทีนี้คุณผู้ชมลองมาดูสิ่งที่กกต.กำหนดนะคะอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปดูสิ่งที่กกต.กำหนดวันนี้นะคะก็มีข้อความออกมาจากกลุ่มพลเมืองโต้กลับบอกว่านักศึกษาที่ปวารณาตัวเองเป็นเทียนเหล่านั้นเขาต้องการอะไรจากเราในขณะที่เขายังไม่มีอิสรภาพเขาต้องการสื่อสารอะไรกับคนที่อยู่นอกคุกนะคะอย่างประชาชนพวกเราว่าเราไม่ได้ต้องการกำลังใจเพราะกำลังใจเรามีอยู่เต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพิมพ์ใน Facebook นะคะบอกเขาว่าสู้ๆส่งกำลังใจให้นะคะเขาบอกไม่ต้องเขามีอยู่แล้วกำลังใจคือพวกเราเนี่ยก็เป็นประเภทนั่งอยู่หน้าคอมนะคะสู้ๆนะคะพี่ส่งกำลังใจให้นะคะแล้วเราก็มีชีวิตความสุขของเราต่อไปเขาบอกว่าเราไม่ได้ต้องการให้ใครมาคลิกไลค์เพราะเราซื้อไลค์ของเราเองได้เราไม่ต้องการให้ใครมาแชร์กิจกรรมของเราเท่ากับความต้องการให้คนมาร่วมกิจกรรมมันเป็นอย่างยิ่งจริงคุณผู้ชมบางทีจะด้วยความกลัวหรือความอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็รู้สึกว่าโอเคเรามีจิตสำนึกแบบนั้นเรามีจิตสำนึกที่อยากจะได้มาเพื่อประชาธิปไตยหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราทำเราก็กดแชร์ฉันแชร์ให้แล้วนะฉันประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะอย่างน้อยฉันได้แสดงจุดยืนแล้วนะฉันอยู่กับพวกคุณแล้วเราก็นอนอยู่บ้านต่อไปนะคะเขาก็บอกว่าเราไม่ได้ต้องการให้ใครมาแชร์กิจกรรมของเราเท่ากับต้องการให้คนมาร่วมกิจกรรมและที่เราต้องการมากที่สุดคือมิตรสหายญาติพี่น้องที่จะมายืนเคียงข้างเราเพื่อยืนยันว่าน้องๆ นักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับคือเพื่อนของเราคือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันใช่ไหมครับพี่น้องอันนี้คือสารจากนักศึกษาทั้ง7คนแต่คุณผู้ชมมีอะไรนะคะที่ทำให้ประชาชนทั้งหลายรู้สึกว่าโอ้ฉันทำได้แค่คลิกไลค์นะฉันทำได้แค่แชร์นะฉันก็ไม่ออกไปไหนแล้วมาดูนะคะว่าสิ่งที่กกต.เขาบอกว่ามีอะไรทำได้และมีอะไรทำไม่ได้เกี่ยวกับการพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญและประชามติที่กำลังจะมาถึงสิ่งที่ทำได้ค่ะแสดงความเห็นโดยสุภาพแสดงความเห็นที่เป็นข้อมูลชัดเจนแสดงความเห็นที่อ้างอิงผลการศึกษาวิจัยแสดงความเห็นผ่านสื่อโดยมีเหตุผลประกอบการนำเข้าหรือโพสต์ข้อความโดยไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้าไปนี่คือสิ่งที่ทำได้นะคะก็คือห้ามแสดงความคิดเห็นแสดงได้แต่ข้อเท็จจริงตามที่เขามีให้เท่านั้นสิ่งที่ทำไม่ได้นะคะการสัมภาษณ์ผ่านสื่อการนำข้อมูลผ่านเว็บไซต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์การกดแชร์และการกดไลค์ที่เป็นเท็จการทำสัญลักษณ์รณรงค์เชิญชวนการเปิดเวทีสัมมนาอภิปรายโดยไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรตามกฎหมายกำหนดการชักชวนใส่เสื้อติดป้ายเข็มกลัดปักธงโชว์ริบบิ้นอันเป็นเครื่องหมายหรือแสดงสัญลักษณ์รวมถึงการแจกจ่ายและขายสิ่งของในลักษณะรณรงค์ทั่วไปการแจกจ่ายเอกสารที่มีข้อความเป็นเท็จนำไปสู่เหตุวุ่นวายและการชุมนุมการรายงานข่าวของสื่อมวลชนซึ่งนำไปสู่การปลุกระดมการรณรงค์เพื่อให้เกิดการคล้อยตามความเห็นของสังคมเพื่อออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งปลุกระดมหรือขัดขวางทีนี้เมื่อดูจากสิ่งที่เราทำได้หรือทำไม่ได้ก็พอจะเข้าใจได้นะคะว่าทำไมประชาชนตอนนี้นะคะปิดปากเงียบมากรู้สึกหรือไม่รู้สึกอะไรโดยมากเราก็จะพูดกับตัวเองอยู่ในใจค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะคะเท่าที่ประชาชนไทยจะทำได้ก็คือรณรงค์กับตัวเองเงียบๆนะคะรณรงค์กับตัวเองไว้ค่ะพูดไว้ในใจไม่ต้องพูดออกมานะคะถึงที่สุดแล้วคนไทยก็คงต้องมาถามตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้ก็คืออนาคตที่เราเลือกสำหรับตัวเองในวันข้างหน้าแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกเราจะบอกว่าอุ๊ยตอนนี้เราไม่มีทางเลือกการที่เราบอกว่าเราไม่มีทางเลือกมันก็คือสิ่งที่เราเลือกแล้วใช่ไหมคะถ้าเรายอมจะอยู่กับสิ่งนี้สิ่งที่เราบอกว่าเราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องเตรียมตัวนะคะคุณผู้ชมจะยอมรับผลที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอีก5ปี10ปีข้างหน้านะคะเราเลือกจะเพิกเฉยเราเลือกจะเงียบเราก็ต้องรับผิดชอบต่อความเงียบของเราเพื่อความกลัวหรือแลกกับ
ความปลอดภัยณขณะนี้หรืออะไรก็ตามช่วงหน้านะคะเราจะไปคุยกับอาจารย์ยุกติมุกดาวิจิตรนะคะคณะสังคมวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องความกลัวเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ No Ego สนับสนุนโดย Export Shopดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อนกลับมาพบกับรายการอินเทอร์วิวในช่วง In Your Voice ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุกติมุกดาวิจิตรจากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์ยุกติค่ะครับสวัสดีครับคุณแขกครับอาจารย์เพิ่งกลับมาจากการไปใช้ชีวิตที่เกียวโต6เดือนใช่ไหมคะครับผมกลับมานะคะหมาดๆเนี่ยอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างกับบรรยากาศตอนที่อยู่เกียวโตกับเมื่อวานที่อาจารย์มาใส่เสื้อโหวตโนในงานที่ธรรมศาสตร์คะใช่คือเมื่อวานเนี่ยผมตั้งใจเลยว่าผมก็อยากจะรู้ว่าอยากจะทดสอบตัวเองด้วยนะแล้วก็อยากจะทดสอบสังคมไทยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้คือบรรยากาศมันก็แบบว่าคล้ายๆดูรู้สึกเคร่งเครียดแล้วก็แบบผู้คนก็หวาดกลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ผมกลับมาใหม่ๆทีนี้ผมก็เลยเมื่อวานผมก็เลยทดลองว่าถ้าผมใส่เสื้อโหวตโนทั้งวันเนี่ยจะยังไงใช่ไหมผมก็ใส่แล้วก็เดินไปเดินมาในที่สาธารณะต่างๆแล้วนะปรากฏว่าความรู้สึกที่ผมได้ก็คือว่าผมรู้สึกหวาดกลัวอาจารย์กลัวค่ะใช่ผมรู้สึกหวาดกลัวโดยไม่มีสาเหตุผมรู้สึกหวาดกลัวว่าเอ๊ะถ้ามีคนมองจะเป็นยังไงถ้าเจ้าหน้าที่เห็นแล้วจะเป็นยังไงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะผมอยู่แต่อาจารย์คะความกล้าที่จะใส่เสื้อโหวตโนเนี่ยมันเป็นความกล้าตอนที่ตัวอาจารย์อยู่เกียวโตหรือเปล่าคะใช่มันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราคิดเองหรือเปล่าว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรในแบบที่เราอยากจะพูดว่าเรารักใครเราอยากจะพูดว่าเราเป็นใครเราอยากจะพูดว่าเราชอบวงดนตรีวงไหนเราก็ทำได้ใช่ไหมค่ะใช่ไหมเราก็ใส่เสื้อยืดใช่ไหมค่ะเพื่อจะประกาศความรู้สึกความชอบความศรัทธาความอะไรของเราแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วอ้าวทำไมเรารู้สึกว่ามันบรรยากาศมันแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าบางทีเสื้อยืดเนี่ยนะคะอาจารย์แม้จะไม่ใช่เสื้อรณรงค์ทางการเมืองแต่มันมีแฟชั่นเสื้อยืดที่มักจะมีคำคมคำอะไรอย่างเงี้ยคนนู้นคนนี่บางทีเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแขกก็เป็นนะคะไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นเหมือนแขกหรือเปล่าบางทีเราไม่กล้าใส่เพราะเรากลัวว่าไอ้ข้อความในเสื้อนั้นน่ะมันจะถูกตีความไปยังไงใช่ถูกต้องคือเราทำไมเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราทำอะไรเราเป็นใครแต่ว่าเราอาจจะบอกได้แค่บางประโยคทำไมเราพูดอะไรได้แค่บางอย่างเท่านั้นอย่างเงี้ยแล้วผมคิดว่าตรงเนี้ยคือบรรยากาศที่มันถูกสร้างขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยเราต้องตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องอยู่ในบรรยากาศที่รู้สึกหวาดกลัวแม้ว่าแค่ว่าเราจะบอกว่าเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงใช่ไหมมันไม่ได้คือถ้าดูเอาง่ายๆก็คือว่าไอ้พรบประชามติมาตรา61วรรค2เนี่ยใช่ไหมมีห้ามข่มขู่ห้ามหยาบคายค่ะหยาบคายใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามมีการอะไรก้าวร้าวข่มขู่ค่ะก้าวร้าวข่มขู่ต่างๆนานาเนี่ยเราใส่ซื้อยืดมันจะไปก้าวร้าวอะไรใครเราไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นแล้วเราแค่บอกว่าเราไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้เราจะไปโหวตไม่รับเราจะโหวตโนเนี่ยทำไมเราจะพูดไม่ได้นะฮะตรงนี้ คือสิ่งหนึ่งที่ผมประหลาดใจมากก็คือว่าเมื่อวานผมไปร่วมกิจกรรมใช่ไหมฮะคือรณรงค์เป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยใช่ไหมแล้วผมก็รู้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกประหลาดใจก็คือว่าคนใส่เสื้อโหวตโนน้อยมากผมเนี่ยคนหนึ่งที่ใส่เสื้อเดินเข้าไปน้อยเหรอคะอาจารย์เพราะว่าแขกไม่ได้ไปแขกดูจากภาพข่าวแขกเข้าใจว่าทุกคนที่ไปจะใส่เสื้อโหวตโนไม่เลยน้อยมากแล้วก็คนที่ใส่เสื้อจริงๆคนที่ใส่เสื้อโหวตโนที่เป็นคนพูดบนเวทีเนี่ยก็ใส่ตัวบนเวทีใส่ก่อนขึ้นเวทีหรือไม่ก็ใส่บนเวทีไม่ใช่ใส่เดินไปเดินมาใส่เดินเข้าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ใส่เดินเข้างาน
อาจารย์คะผมใส่ทั้งวันเมื่อวานถ้าดูจากกฎหมายแล้วเนี่ยการใส่เสื้อโหวตโนนี้ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ผิดกฎหมายแต่ทำไมคนถึงกลัวล่ะแม็กคือเอาคนที่ไปงานธรรมศาสตร์เมื่อวานต้องถือว่ากล้าแล้วนะคะอาจารย์ขนาดกล้าแล้วก็ยังกลัวอาจารย์ใช่ไอ้ความกลัวนี้อาจารย์คิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราคนไทยเรารู้สึกไหมว่าเรากลัวหรือเรากลัวจนชินใช่คือนี่คือปัญหาก็คือว่าเราให้เราอยู่กับอย่างคุณแขกใช่ไหมอยู่ประเทศอยู่เมืองไทยใช่ไหมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้อยู่เนี่ยก็คืออาจจะถูกทำให้รู้สึกชินชากับการที่จะต้องคือเซนเซอร์ตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะต้องถูกทำให้ชินชาว่าเราจะเซนเซอร์ตัวเองทุกวันชีวิตประจำวันเนี่ยจะต้องปกปิดตัวเองจะต้องไม่พูดถึงตัวเองจะต้องแบบว่าลั่นลาไปวันๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือแขกทำจนชินแล้วค่ะอาจารย์แล้วแขกฝึกจนตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์ในเรื่องการเซนเซอร์ตัวเองเนี่ยใช่มันก็เลยทำให้เราผมก็เลยสงสัยไงว่าเฮ้ยคนทำไมแบบหรือว่าเราชินชาไปแล้วกับตรงนี้แล้วเราก็เลยลืมไปว่าจริงๆแล้วเรากำลังถูกกดอยู่นะใช่ไหมแล้วก็ยิ่งพอมีนักศึกษามารณรงค์ต่างๆนานาแล้วถูกจับอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งกลายเป็นว่าอ้าวทำไมอ่ะคือกกต.บอกว่าสิ่งเหล่านี้ทำได้แล้วทำไมถึงมีเจ้าหน้าที่มาจับแล้วเจ้าหน้าที่ไปจับแล้วมันถ้าอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งนะเพราะว่าคือเขาตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็จับไปขังคุกเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็คือให้คุณเอาสิทธิ์คือขอสิทธิ์ประกันเองเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการข่มขู่สังคมทั้งสังคมว่าถ้าคุณทำอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะถูกตัดสิทธิ์คุกได้นะทั้งที่กกต.บอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ผิดแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าคุณไปสู้กันในศาลอ้าวกว่าจะมีการฟ้องร้องกว่าจะมีการขึ้นศาลขึ้นมามันไม่ใช่หมดการรณรงค์ไอ้หมดการลงประชามติไปแล้วหรออาจารย์ครับความกลัวนี้มันสร้างขึ้นจากอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์คือถ้ามีกฎหมาย1 2 3แล้วถ้าใครไม่ทำตาม1 2 3นี้คือมีความผิดโดนจับเราก็จะรู้ไงคะว่าเราทำอะไรแล้วมันผิดแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มีคนอาจจะมีนายกใส่เสื้อโหวตโนไม่โดนจับแต่นายขอใส่เสื้อโหวตโนนายขอกับโดนจับคือเราไม่รู้ว่าหวยจะมาออกที่ใครทีนี้พอเราไม่รู้ว่าหวยจะมาออกที่ใครเนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนก็คือทำทุกอย่างที่ไม่ให้เราถูกหวยเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดอะปิดทุกประตูอะที่ไม่ให้หวยมันมาโดนเราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วสุดท้ายเราจึงทำน้อยมากใช่คือบรรยากาศของการสร้างความกลัวก็คือการทำให้ทุกคนเนี่ยไม่กล้าที่จะบอกว่าตัวเองยืนยันไอ้ความคิดเห็นไอ้การแสดงออกของตัวเองใช่ไหมฮะแล้วก็ปัญหาก็คือว่าไอ้การปิดกั้นความรู้สึกที่คนกล้าที่จะแสดงออกได้เนี่ยมันทำให้คนไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้คือจริงๆแล้วเหมือนเราจริงๆแล้วเราทำได้ถึงเลข5แต่ตอนนี้เราอาจจะทำแค่ 0.5 อาจารย์เพราะเรากลัวหวยมาออกที่เราไงใช่แล้วเสร็จแล้วแล้วผมคิดว่ามันเป็นการใช้เป็นการใช้แท็กติกเป็นการใช้เรียกว่าอะไรคือเป็นกลไกทางกฎหมายนะฮะในการที่จะสร้างความกลัวก็คือว่าเจ้าหน้าที่จับไปก่อนนะฮะแล้วก็ตั้งข้อหาแล้วก็บอกว่านี่เรายังไม่ได้ดำเนินคดีนะเราแค่ตั้งข้อหาอ่ะนี่ก็คือสร้างความกลัวแล้วหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็น่าคิดนะคะอาจารย์ว่ามันเป็นแท็กติกของการสร้างความกลัววันนี้น่าเสียดายมากที่เวลาเราหมดลงแล้วนะคะอาจารย์จริงแล้วกำลังคุยกันสนุกแต่อาจจะเรากลัวก็ได้เลยต้องรีบจบค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ยุติยุคดาววิจิตรมากที่มาร่วมเป็น In Your Voice กับรายการ In Her View ค่ะค่ะคุณผู้ชมถ้าเรามีบรรยากาศแห่งความกลัวปกคลุมหัวใจเราเยอะขนาดนี้นะคะแขกก็ไม่แน่ใจว่าการเผาตัวเองในฐานะที่เป็นเทียนเล่มหนึ่งของนักศึกษา7คนตอนนี้นะคะจะเป็นการเผาโดยเปล่าใดหรือเปล่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปฟังเสียงของคุณผู้ชมในช่วง In Your View ค่ะอัมพลฟู้ด The Healthy Taste AIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS
บีทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเก้นกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ Interview มาฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมก่อนนะคะก่อนจะไปถึง Hashtag Interview เรามาดูความเห็นจากแฟนเพจเรื่องเล่าเช้านี้ Voice TV แล้วก็มติชนค่ะคุณณัฐพันธ์พวกหนักแผ่นดินจับไปให้เกลี้ยงเลยค่ะท่านคุณภูวดรอย่างนี้ไม่รังแกเราจะเรียกว่าอะไรคุณไพบูลย์ท่านไม่ได้รังแกแค่นักศึกษาแต่ท่านทำร้ายคนทั้งประเทศที่อยากออกความเห็นต่างร่างรัฐธรรมนูญคุณกำชัยปลอดคนเจ็บตายแต่มีคนถูกจับขังมีคนถูกปิดปากมีคนถูกคุกคามก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่มาถึงความคิดเห็นจากการติด Hashtag Interview นะคะคุณนันนลินีมีใครอยากนอนคุกเข้าไปนอนดูบ้างสิคิดได้ไปอยู่ดาวอังคารดีกว่ามั้งคือมันยังเดินทางยากนะคะดาวอังคารคุณจิรศักดิ์ค่ะเอาคุกที่ไหนมาใส่หากนักศึกษาประชาชนคนทั้งชาติต้องการประชาธิปไตยกันทั้งประเทศคุณตั้งหากเล่าที่จะต้องไปนอนคุกแทนพวกเขาอย่าคิดว่ามีอำนาจในมือแล้วจะทำตามอำเภอใจได้คุณวันเตรียมหาคำตอบดีๆให้บันคีมูลด้วยนะคุณสมนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะคะที่ติด Hashtag Interview เข้ามาแล้วเราแจกหนังสือฟ้าบอกกันนะคะคุณผู้ชมเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแฟนเพจของเราไปติดตามกันได้จากแฟนเพจ Interview ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือวันนี้รายการ Interview ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ